สวัสดีครับนี่ผมเชมินดี้นะครับวันนี้อยู่ในเกม Danger Code นะครับเป็นเกมมือถือ FPS นะก็ต้องบอกกันนิดนึงนะครับเป็นเกมแนว FPS นี่นานๆจะออกมาสักเกมนึงนะครับสำหรับเกมนี้กราฟิกจะเป็นแนวพอลีกอนนะครับสามารถเพิ่มเพื่อนได้ตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมีรูปเฟรนด์อยู่ตรงนี้นะสามารถแอดเพื่อนกันได้นะครับโปรไฟล์สามารถตั้งชื่อได้นะครับตรงนี้เลยใส่ชื่อลงไปนะครับแล้วกด Change ตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือว่า Connect กับตัว Facebook นะครับเดี๋ยวเราไปดูโหมดภายในเกมกันบ้างนะครับ Battle ทางด้านขวาล่างนะครับปุ่มสีแดงนะครับจะมีอยู่2โหมดหลักๆนะครับก็จะมี Team Deathmatch แล้วก็ Free for All นะครับทีม Deathmatch จะเล่นแบบ 5v5 นะครับ Free for All นี่ก็ยิงกันหมดเนาะมันจะมีอยู่2โหมดนะครับให้เลือกทางด้านซ้ายนะครับ Battle Now ก็คือเราเข้าไปเล่นเลยนะครับก็คือระบบจะคล้ายๆ Quick Match นะครับจับคู่ห้องให้อัตโนมัติแต่ Browse ตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกได้นะว่าตอนนี้มีห้องที่เขาเล่นโหมดไหนหรือแมปไหนกันอยู่บ้างนะครับคือเกมนี้มันมีหลายแมปนะถือว่าเป็นค่อนข้างน่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นอันกลางแล้วกันนะครับเป็น Free for All นะเป็นแมปคล้ายๆโจรสลัดนะครับคล้ายๆโจรสลัดที่เนี่ยมันเป็นเรือไงระบบการยิงดีฟอลต์มันจะเป็นออโต้นะครับสามารถเปิดปิดได้ที่ตั้งค่านะครับโอ้โหเพิ่งเข้ามายิงตัวเดียวแล้วก็จบเลยไอ้มาด่านนี้กันบ้างนะครับฟรีฟรอโอเคเสร็จไป1ครับสวยพี่สวยใช่ไหมสวยงามครับเอ้ยด่านเหมือนกับเล่นเกมสงครามเลยนะครับโอเค2ครับผมชึบๆแบบชิวๆอ่ะเข้าบ้านหน่อยโอ้โหทำแบบมีเข้าบงเข้าบ้านเหมือนอย่างกับ PUBG นะครับกระโดดเข้าหน้าต่างได้ป่ะโอ้โหทำแบบมาอย่างกับ PUBG นะครับโอเคสวยงามครับผมโอเคสวยครับพี่ชึบเนี่ยเลือดเพิ่มแทบจะออโต้อยู่นะครับฟึบไปยังไงต่อดีวิ่งวนครับผมจังหวะนี้นะหาคนไม่เจอคือเดี๋ยวคนเขาจะจอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมว่าเป็นเกมที่เขาทำมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะตายคู่ครับโฮ้ย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 มีอยู่ข้างหน้านะเห็นหัวแดงๆนะครับเพิ่งเกิดนะนี่ครับมีหัวแดงๆอยู่ตรงนี้เหมือนเพิ่งเกิดนั่นไงอันนี้แบบยืนนิ่งนี่แบบเขาไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรหรือเปล่านะข้างบนนะยืนนิ่งกับยิงฟรีครับจะบอทก็ไม่ใช่นะบอทมันต้องขยับนะครับไม่เชิงบอทอ่ะเหมือนเขาแบบเข้ามาแล้วไม่ออกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับปึ๊บเอ้ายิงฟรีอีกแล้วอ๋อเขาปิงเหรอโอเคยิงฟรีครับโอ้โหเหมือนมีอาการปิงเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเพิ่งตายตัวแรกหรือเปล่าเช่ไปครับผมว่าเกมเขาทำออกมาค่อนข้างดีนะและแมปก็เยอะด้วยนะครับนี่ครับไม่น่าจะกินสเปคมือถือด้วยนะปืนอะไรพวกนี้เขาก็ออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างสวยนะครับที่เหลือรูปแบบการเล่น APN นะทีม Deathmatch Free for All อะไรแบบนี้ผมว่ามันก็คล้ายๆกันหลายๆเกมอยู่แล้วนี่ครับโอเคสวยงามไปครับอยู่ไซส์กันนะวนแถวๆนี้นะครับถ้าเจออ้าวแตกอีกแล้วพี่จ๋าเอาแตกทำไมผมยิงแล้วต้องมีคนมาสอยหลังทุกทีเลยก็อยู่แบบให้เขาสอยเองนะครับโอ้โหปืนอะไรฟ้ามาจริงๆสามารถกดเปลี่ยนปืนได้ด้วยนะครับเป็นการสไลด์อะไรแบบนี้นะมีคนมาเนี่ยนั่นไงโอเคจัดไปครับไอ้2จัดไปสีน้ำเงินนำอยู่ครับยิงฟรีครับผมยิงฟรีไม่เดินยิงฟรีครับโอเคขอสักตัวหน่อยยิงผมต้อง2ตัวนะซ้ายขวามีใครไหม
มาชึบเอาเจ๊เจ๊ผู้ชายหรือผู้หญิงวะผู้ชายดิเออมาเราต้องเอาแชมป์ให้ได้นะครับแมตช์นี้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแหละชึบไอ้ผมยังไม่ได้วิ่งวันนี้เลยคือในแมปมีเสียงพวกเสียงหวอแบบตอนสงครามอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเฮ้ยถือว่าทำดีอ่ะโอเคเรียบร้อยทำดีมีระบงมีระเบิดมีมีดมีอะไรแบบนี้ด้วยนะผมใช้ปืนเดิมอย่างเดียวเลยนะครับผมว่าปืนนี้มันก็ค่อนข้างเวิร์กแล้วนะอย่าามาดิออกมาโอ้โหชิวๆครับผมนะมาแล้ววิ่งต่อครับผมได้ยิงตัวฟรีโคตรเยอะเออคือเขาไม่เดินอ่ะหรือว่าเขาเดินช้าไปนิดนึงอ่ะครับผมเจอเขาพอดีนะโอเควิกตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปคะแนนนะแน่นอนครับผม18คิวนะครับ18 คิวได้ที่2เหรอไม่ใช่เดี๋ยวจำนวนตัวเลขนะครับ18คิวที่1นะแล้วก็ที่สำคัญคือผมได้สกอร์รวม 1,800 นะครับถือว่าโหดใช้ได้เลยใช่ป่ะล่ะก็ว่ากันไปนะครับคือระบบการยิงที่ผมใช้มันเป็นระบบการยิงแบบออโต้นะครับจริงสามารถปรับแมนนวลได้ที่การตั้งค่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด่านนี้กันบ้างนะครับด่านนี้จะเป็นเหมือนด่านธนาคารนะเนี่ยครับใครที่ชื่นชอบการป้องกันปล้นนะครับโหมดมันจะเป็นโหมดแบบ free for all นะครับโอ้โหให้ผมพูดก่อนดิโอ้โหยังไม่ทันได้พูดเลยนะครับนะมาเหมือนเกมเหมือนเกมปล้นธนาคารนะครับแต่ไม่ใช่นะเป็นแบบ APS free for all นะครับยิงกันอย่างเดียวเลยโอเคแตกไปแล้วอยู่ไหนกันฟ้านั่นไงออกมาแล้วมันโยนระเบิดมาโอ้โหตายเพราะระเบิดครับตายเพราะระเบิดนะมีคนวิ่งแว๊บๆครับผมโอเคสวยครับสวยงามสวยงามโอเคแตก2ครับชิวๆไปโอ้โหเฮ้ยสนุกนะเล่นไปเล่นมาแม่งมันว่ะกราฟิกก็โพลีกอนอยู่แล้วนี่ครับเอายืนทำไรหัวห้องตัวฟรีนะครับเหมือนเข้ามาแล้วออกคล้ายๆบอทเลยแต่มันไม่เดินอ่ะเออโอเคแตกไปเราวิ่งวนนะครับเจอคนแน่นอนผมว่า ไม่ต้องไปไหนไกลนะเนี่ยยิงสอยหลังเขาหน่อยมีอยู่ซะมีอยู่ขวามือตรงนี้นะครับโอ้โหระเบิดมาแล้วโอเคเอาระเบิดใส่ผมทำไมโอ้โหโดนสอยหลังอีกแล้วไอตัวเนี้ยนะครับเซ็งทุกทีเลยนะโดนแบบข้างหลังนะครับมาแต่มันขึ้นโหมด free for all แต่ผมไม่แน่ใจทำไมมันขึ้นสีด้วยนะครับสีน้ำเงินกับสีแดงอะไรแบบนี้นะเออทั้งที่มันบอกว่าเป็นโหมด free for all นะครับเนี่ยมันก็ยิงกันหมดลั่นกันหมดอยู่แล้วนะปึ๊บไหนฟ้าอยู่ไหนครับโยโฮโยโฮอ้าวยิงตัวฟรีก่อนนะครับผมตัวฟรีนะโอ้ยระเบิดเกือบตายครับผมเกือบตายอย่าเพิ่งมีใครมานะให้เลื่อนผมฟื้นก่อนให้เลื่อนผมฟื้นหน่อยซ้ายมีคนไหมขวาไม่มีไปครับนะเลือด 100% แล้วโอ้โหเอ้ายืนทำบ้าอะไรเนี่ยเขายืนทำบ้าอะไร
เดี๋ยวเราไปดูสรุปคะแนนนะครับแมตช์นี้ผมจะได้สักกี่ตัวนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพรวมภายในเกมนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมีปืนอะไรที่น่าสนใจบ้างนะชิปก็ให้ดู2แมปนะครับแมปที่เป็นคล้ายๆแมปสงครามอ่ะมีเสียงพวกเสียงวงเสียงหวออะไรแบบนี้นะครับนี่ขอทั้งทียิงเหมือนยิงผมหลายตัวแล้วนะครับรู้สึกถึงความแค้นนะครับระเบิดมาแล้วมันฉลาดนะโยนระเบิดดักหน้านะมาไปกันต่อครับเอาโยนระเบิดอีกแล้วไม่โดนครับโอ้ยข้างหลังแย่ครับแมตช์นี้ผมว่าจบแล้วนะครับได้ที่2นะได้11คิวนะครับคนนั้นได้ที่1นะครับได้ไป20คิวนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบภายในเกมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากให้ตัวเกมมันยิงออโต้นะครับไปที่เซตติ้งนะเซตติ้งอยู่ไหนล่ะฟ้าเซตติ้งตรงนี้นะครับเมนูที่3รูปฟันเฟืองด้านซ้ายตรงนี้นะครับปิดออโต้ไฟล์ตรงนี้ไปแล้วก็จะมีปุ่มยิงขึ้นมานะครับเท่านั้นแหละที่เหลือผมว่าไม่ต้องไปปรับอะไรมันหรอกไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับเดิมๆนี่แหละผมว่าเวิร์กสุดแล้วทีนี้เรามาดูกันนะครับมีเมนูอะไรบ้างนะครับสำหรับเปลี่ยนชื่อผมแนะนำไปแล้วนะครับให้ใส่ชื่อตรงนี้นะกดเชนตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมนูเพิ่มเพื่อนนะครับสามารถ add friend กันได้นะครับใส่ชื่อเพื่อนลงไปแล้วก็กด add ได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเมนูคล้ายๆเมนู challenge หรืออะไรแบบนี้ที่เป็นกิจกรรมนะครับเราทำเควสสำเร็จแล้วก็จะได้รับของนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะส่วนตัวละครมันไม่ได้มีให้เลือกนะครับมันไอ้นี่เองนะเนี่ยมันมีให้ซื้อนะครับของเราเดิมๆอ่ะตัวละครอันนี้เดิมๆนะครับเหมือนผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเปิ้ลนะครับมันจะเป็นแบ่งเป็นประเภทเนาะนี่แรกๆนะครับสามารถซื้อได้นะใช้เงิน G นะครับในการซื้อหรือว่าใช้บางอันก็ไม่สามารถใช้ได้จะเป็นพวกเลเวลนะครับเนี่ยแล้วก็มีเยอะพอสมควรนะครับมันจะมีเงิน2ประเภทนะครับที่ขายด้วยเงินสีเขียวๆนะครับที่เป็น BX นะครับแล้วก็เงินที่ขายด้วย GX นะ GX น่าจะเป็นเงินที่ต้องเติมนะแล้วก็ปืนแบบสเปเชียลนะปืนแบบพิเศษนะครับเหมือนคนนั้นใช้นะปืนนี้นะค่อนข้างแบบแรงนะครับแล้วก็พวกมีดต่างๆที่เหลือก็ระเบิดนะครับเนี่ยไม่มีอะไรแล้วก็มีตัวละครนิดหน่อยที่ขายนะครับเป็นพวก ABO หรือ FBI นะนี่ตัวละครตัวนี้นะครับที่เขาซื้อไปใช้นะผมว่าก็เท่ดีนะถามว่ารวมๆสนุกไหมผมว่ารวมๆก็สนุกนะครับแล้วก็มีขายพงขายเพชรนะเอาเป็นว่าก็แนะนำไว้เท่านี้แล้วกันนะครับ Battle ก็อย่างที่แนะนำไปนะครับมีหมดทีม Deathmatch แล้วก็ Free for All นะครับกด Browse ตรงนี้ดูได้นะครับว่าตอนนี้เขาเล่นโหมดอะไรอยู่บ้างนะครับถ้าห้องมันยังไม่เต็มนะมันจะขึ้นมานะครับแล้วก็ระบบสร้างห้องจะมาในอัตโนมัติไม่ใช่สิจะมาในอนาคตนะครับทางเพื่อนหน้าเขาเขียนไว้นะโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ